สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะกับมนตราลักจิ้งจอกสาวนะคะตอนนี้ท่านนักพจน์จิ่นเฉียนนั้นก็แหมเลงค่ะอยากจะเข้าหอเร็วๆนะคะแต่งเหยาเหนียงแบบรวบรัดนะคะเอาละค่ะต่อกันเลยนะคะถ้าทำเช่นนี้แล้วพอตกตึกก็สามารถเข้าห้องหอได้เลยแม้ว่าในใจของเหยาเหนียงจะรู้สึกยินดีทว่านางไม่คาดคิดว่าจะรวดเร็วเพียงนี้อย่างไรนางก็เป็นสตรี ต่อให้ในหัวใจปราบปื้มยินดีแต่สีหน้าก็ยังต้องสงบสงเงียมสำรวมเอาไว้สักหน่อยอยากแต่งค่าเป็นภรรยาจริงๆหรืออย่าลืมเสียสิค่าเป็นนางปีศาจจิ้งจอกนะนางเค้นเสียงฮึกพลางเอ่ยข่าวก่อนที่นางลงจากเขาเพื่อไปซื้อของยังคงไม่ลืมท้อยคำที่ชาวบ้านเหล่านั้นพูดถึงเขาเหรอกนะได้ยินคนเหล่านั้นพูดว่าแม้แต่เด็กสามขวบ ก็ยังรู้ว่านักพจนิเชียนรังเกียจชิงชังนางปีศาจจิ้งจอกเป็นที่สุดหากสตรีคนใดไปยั่วยวนเขาก็มิต่างอันใดกับการหาเรื่องให้ตนเองอับอายขายหน้าทั้งตอนแรกเขาก็ยังเอาแต่ด่าว่านางเป็นนางปีศาจจิ้งจอกตอนเนี้ยกลับบอกว่าจะแต่งครึ่งมนุษย์ครึ่งปีศาจอย่างนางเป็นภรรยาหรือสีหน้ายามนางเอ่ยพูด จือแววกระเงากระง,งอดสามส่วนเจือสเสน่หยาดเยิ้มเจ็ดส่วนแม้แต่ตัวนางเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าเมื่อได้ชีวิตใหม่มาจากปีศาจจิ้งจอกก้าวหางแล้วนางก็ได้รับความเย,าย้ายวนของปีศาจจิ้งจอกมาด้วยเช่นเดียวกันโชคดีที่นางพำนับอาศัยอยู่ในสำนักจี้วินไม่ออกไปที่ใดทั้งสิน้นถ้าหากนางไปที่อื่น ดอกท้อจะต้องผริบานสะพังไปทั่วเป็นแน่สตีอ่อนแอเปราะบางอย่างนางมิแน่ว่าจะสามารถรับมือกระดอกท้อเหล่านี้ได้ขะดีที่นางพบเจอกับดอกท้อดอกใหญ่อย่างจินเฉียนเสียก่อนอีกทั้งนางก็ชื่นชอบพึงใจในตัวเขาโดยเหตุนี้จึงแสดงด้านที่เปี่ยมไปด้วยความเยาวยวนหยาดเยิมให้เขาเห็นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว จินเฉียนพิจ้องมองดวงหน้างามฉล้มตราตรึงใจของนางแววตาร้อนรุ่มดุดเปลวเพึง่งเอ่ยเสียงต่ำพร่าว่าไม่เป็นไรต่อไปเจ้าเป็นนางปีศาจจิ้งจอกของข้าคนเดียวยั่วยวนข้าแค่คนเดียวก็พอใครบอกว่าบุรุษผู้นี้พูดจาอ่อนหวานหยดย้อยไม่เป็นเดิมทีนางคิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรักระหว่างชายหญิง แต่นึกไม่ถึงว่าพอได้เจอกับคนที่ชอบเขาจะพูดจาไพเราะสนะหูเช่นนี้หยอกเย้าสตรีให้มีความสุขก็เป็นยิ่งไปกว่านั้นยังรู้จักพูดเล่นลิ้นเป็นอีกด้วยเย้าเนียงถูกท้อยคำของเขาทําเอาหวั่นไหวควยเควนางใช้นิ้วชี้จิ้มแผ่นอกของเขาเอ่อย่างกระเงา้ากระงอดว่า ใครเขาอยากจะยั่วยวนท่านกันท่านนั่นแหละมาหาเรื่องคาก่อนแท้จินเฉียนช่วยโอกาสความือนุ่มระมุนของนางเอาไว้ให้แนบชิดตรงหน้าอกพนลมหายใจผ่านใบหูของนางแล้วเจ้ายินยอมหรือไม่เหนี่ยงถูกเขากระเซ้าจนตัวเบาวิวเล็กน้อยเร็วเกินไปคาต้องคิดทบทวนดูก่อนได้เจ้าค่อยๆค,คิดเถิด อย่างไรเสียคนก็อยู่ที่สำนักของเขาแล้วนางไปไหนไม่ได้ทั้งสิน้นนางจะครุ่นคิดนานเท่าไหร่ก็ได้ทั้งนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่เขาคิดจะกินนางอยู่แล้วกลางวันสักแสคนอื่นจะเห็นเขานะนางใช้มือยันริมฝีปากของเขาที่ขยับเข้ามาใกล้เอาว้ก่อนจะกอกตาใสาเขาหนึ่งทีทีแรกนางเพียงแค่าหาข้ออ้างเฉยๆเท่านั้น แต่ไหนเลยจะรู้ว่าคำพูดประโยคนี้กับเข้าทางเขาพอดีเช่นนั้นพวกเราก็เข้าไปในเรือนกันเถิดเขาช้อนตัวนางอุ้มขึ้นมาจากนั้นใช้วิชาหดระยะห่างหายวับเข้าไปในเรือนอย่างรวดเร็วขันประตูปิดลงภายในห้องก็ผันมืดมิดเขากอดนางเอาไว้แล้วก็จะาลดจุมพิษอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ให้โอกาสนางได้เปิดปากเอ่ยปฏิเสธอีก เาวเนียงสลัดดินเสียงอื้ออืออาอาไม่นานหนักนางก็ยอมแพ้ปล่อยให้เขาได้สมปรารถนาโดยที่นางก็กึ่งขัดขืนกึ่งสมยอมถ้าหากบอกว่าเมื่อวานเป็นเพียงการลิ้มรสอย่างผิวเผินเช่นนั้นวันนี้เขาก็เป็นหมาป่าที่หิวกระหายตัวหนึ่งพอได้ลิ้มรสรักแล้วก็หิวโหยไม่เลือกอาหารเมื่อวานยังถือว่าเขายับยั้งตัวเองเอาไว้อยู่ทว่าวันนี้กลับเริ่มจู่โจม ลุกรานใส่นางขึ้นมาเล็กน้อยจุมพิษครั้งนี้ดำเนินไปเป็นเวลาหนึ่งถ้วยชาเต็มๆลิมลองริมฝีปากของนางครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ด้านในมาจนถึงด้านนอกจูบจนริมฝีปากของนางบวมเป่งแล้วแต่ก็ยังไม่อาจคลายความหิวโหวยได้แม้แต่ติ่งหูแล้วก็ลำคอของนางก็ไม่ยอมปล่อยไปนี่หาใช่จุมพิษที่แตะสัมผัสเพียงเบาๆ แค่ผิวผิวไม่แต่กลับมีเจตนาต้องการจะลุกรล้มบุกทะลวงยึดคลองมาเป็นของตนสุดท้ายนางถังหยิกถังตีบอกให้เขาหยุดถึงสามารถทำให้เขาสิ้นสุดจุมพิษอันยาวนานนี้ลงอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจได้หากมิใช่เพราะกลัวว่าจะทำให้นางร้องไห้อีกทั้งกลัวว่าตนเองนั้นจะตะกะตะกามเกินไปจนทำให้นางตกใจกลัวแล้วหนีตเตลิด หาไม่แล้วถ้าดูจากวิธีในการจัดการเรื่องราวต่างๆตามความเคยชินที่ผ่านมาของจิ่นเฉียนเขาจะต้องจัดการอย่างรวดเร็วฉับไว้ในคราวเดียวไม่เหลือช่องว่างให้หลุดรอดไปได้แน่นอนทว่าเพื่อนางแล้วเขายอมค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิ่นเฉียนกลับออกไปด้วยความอิ่มอ,อกอิ่มใจแต่ว่าเยาวเนียงกลับไม่สามารถออกไปพบเจอผู้คนได้อยู่หลายวัน ลิ้มฝีปากที่ถูกจุมพิษจนบวมเป่งกับร้อยจูบทั่วรำคอทำให้นางกระดากอายจนเอาแต่แอบอยู่ในเรือนหลังจากความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นที่แน่ชัดแล้วเยาวเนียงก็กลับมาทำงานในฐานะแม่ครัวอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้จิ่นเฉียนกลับไม่ยินยอมดีร้ายอย่างไรนางก็เป็นภรรยาที่ยังมีได้แต่งเขาของเขาจะให้นางหมกตัวอยู่แต่ในห้องครัว ลำบากตรากตรำทำอาหารให้เจ้าเด็กบาพวกนั้นกินทุกวันทุกวันได้อย่างไรกันนางไม่ถือสาแต่ว่าจินเฉียนกับมิอาจทนเห็นนางเหน็ดเหนื่อยได้ดังนั้นเขาจึงจ่ายเงินเชิญท่านป้าคนหนึ่งมาช่วยงานในครัวส่วนเยาวเหนียงนั้นแค่รับผิดชอบทำอาหารให้เขากินก็พอพอเรื่องนี้แพร่ออกไปบรรดาลูกศิษย์ก็อยากจะร้องไห้กันทุกคนยามอยู่ต่อหน้าจารย์พวกเขาก็ไม่กล้ามีปากมีเสียง แต่พออยู่ลับหลังอาจารย์พวกเขากลับใช้สายตารันทดอดสูจ้องมองเหยาวเนียงโดยเฉพาะจิ่งเลยเขาเอาแต่พร่ำพูดว่าอยากจะกราบไหว้นางเป็นอาจารย์ขอเรียนรู้วิชาการทำอาหารจากนางแต่จริงๆแล้วก็คือต้องการให้นางรู้อย่างอ้อมๆว่าอาจารย์หญิงทุกคนล้วนกินอาหารฝีมือท่านจนเคยชินแล้วดังนั้นเลยส่งข้ามาขอคำชี้แนะจากท่าน เรียนทำอาหารสักสองสามอย่างกลับไปอาจารย์หญิงวิธีจับมีดทำครัวกับจับดาบช่างแตกต่างกันจริงๆตวัดดาบเนี่ยค่าถนัดนักแต่มีดทำครัวค่าใช้ไม่คล่องเลยสักนิดมันสั้นเกินไปจริงๆอาจารย์หญิงเหตุใดเนื้อนเนี่ยถึงไม่ละคอรับแปลกจริงทั้งที่ค่าใส่เกลือแท้แต่ฉชไหนถึงชิมแล้วหวานหเล่าอาจารย์หญิงกำลังไฟนี้แบ่งอย่างไรหรือคอรับ ไฟแรงนี่แรงเท่าไหร่แล้วไฟเบานี่เบาเท่าไรครับเหยวี่ยงถูกจิ่งเลยช่วยงานจนวาดเพราะว่านางยิ้มขื่นๆพางเอ่ยว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเรียนแล้วข้าเข้าใจแล้ววันหลังข้าจะไปช่วยชีแน,นะที่ห้องครัวให้สักเล็กน้อยจิ่งเลยได้ยินแล้วดวงตาทั้งสองข้างก็เป็่งประกายวาวับยิ้มยิงฟันอย่างสดใสเจิดจ้าอย่าให้อาจารย์เจ้ารู้เรา่าเหวี่ยง ส่งสายตาอมยิ้มให้เขานางบอกว่าไปชี้แนะท่านป้าที่ห้องครัวแต่อันที่จริงคือหาข้ออ้างไปทำอาหารให้พวกเขากินสักสองสามอย่างต่างหากพอจิงเลยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เดินออกไปอย่างยินดีปรีดาทว่าเรื่องนี้มีหรือจะปิดบังจินเชียนได้หลังจากเขารู้เรื่องนี้เขาก็เรียกจิงเลยไปอบลมสั่งซ้อนเสียยกใหญ่มีลูกศิษย์รีบร้อนไปแจ้งข่าวแก่เย้าเนี้ง หลังจากนางรู้เรื่องก็รีบเร่งไปยับยั้งห้ามปรามทันทีเมื่อนางเดินเข้าไปในเรือนก็เห็นจิงเล่ยคุกเข่าอยู่กับพื้นนางก็จึงรีบเดินเข้าไปขอความเมตตาให้เขาในทันใดท่านอย่าลงโทษเขาเลยนี่เป็นความต้องการของข้าเองไม่เกี่ยวข้องอันใดกับเขาจินเฉียนตีสีหน้ายันชาเอ่ยเสียงเคร่งขรึมว่าสำนักย่อมมีกฎของสำนักข้าทนเห็นเจ้าลำบากเน็ดเหนื่อยไม่ได้ เขากลับหลอกใช้เจ้ากล้าทำเรื่องพันนี้ลับหลังอาจารย์ลูกสิทธิ์เช่นนี้ข้าไม่ต้องการหลอกมีสู้ขับออกจากสำนักเสียยังจะดีกว่าขันวาจานี้เอ่ยโพร่องออกมาจิงเลยก็ลนลานตกใจจนใบหน้าซีดเผือดอาจารย์สิทธิ์ผิดไปแล้วท่านอย่าไล่สิทธิ์ไปเลยนะักครับไม่เพียงแต่จิงเลยเท่านั้นที่ลนลานเยาวเหนียงเองก็ลนลานไปเช่นเดียวกันไม่ได้จะไล่เขาไปไม่ได้ จินเฉียนหมุ่นคิ้วเห่ยาเนียงสำนักย่อมมีกฎของสำนักถ้าเป็นเจ้าสำนักจะทำลายกฎระเบียบไม่ได้เห่ยาเนียงนึกไม่ถึงว่าเรื่องราวจะหลายแรงถึงเพียงนี้ซ้ำยังเห็นจริงเลยมองมาทางนางด้วยใบหน้าราวกับจะร่ำไห้ออกมานางจึงกัดริมฝีปากเบาๆในใจตัดสินใจได้แล้วนางเปลี่ยนมาใช้แววตาหน้าสงสารหน้าเวทนาจ้องมองจินเฉนีน เอ่อยออดอ้อนเขาเสียงอ่อนเสียงแว้นจะต้องลงโทษเขาให้ได้หรือต้องลงโทษช่วยยกเว้นสักครั้งเพื่อข้าได้หรือไม่นี่ถือว่าข้าขอร้องท่านล่ะอย่าลงโทษเขาเลยนะจินเฉียนเผยสีหน้าลำบากใจม่ได้เอ่ยตอบนางแล้วก็ไม่ได้ปริปากเอ่ยว่าเช่นเดียวกันเยาวเเนียงเห็นเขายังคงเม,ม้มริมฝีป,ปากน่นไม่ยอมเอ่ยตอบนางก็จึงขยับเข้าไปใก,ใกล้ๆเขา กระซิบเสียงเผ่าเบาที่ข้างหูเขาหนึ่งประโยคแววตาของจิ่นเฉียนลุกวาวในชั่วพริบตาจ้องมองนางอย่างร้อนแรงก่อนจะหันไปออกคำสั่งกับจิ่งเลยอาจารย์หญิงของเจ้าช่วยขอความเมตตาให้เจ้าแล้วเพราะเห็นแก่หน้านาะงข่าวนี้ข้าจะไม่ลงโทษเจ้าแต่คราวหน้าจะไม่มีข้อยกเว้นอีกเข้าใจหรือไม่ จิงเลยได้ยินดังนั้นก็รีบโขกศีรษะด้วยความซาบซึ้งน้ำหูน้ำตาไหลทันทีขอบคุณอาจารย์หญิงขอบคุณอาจารย์ข่าวนาสิทธิ์ไม่กล้าแล้วครับเอาละลุกขึ้นเถิดไม่มีเรื่องอันใดแล้วก็กลับไปเสียขากับอาจารย์หญิงของเจ้ายังมีเรื่องต้องคุยกันอีกขอรับสิทธิ์ขอตัวลาจิงเลยลุกยืนขึ้นเขาเอาแต่ก้มหน้าหลุบตาลงต่ำอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งหันกายเดินออกไปนอกเรือนเมื่อประตูปิดลงตัดขาดจากสายตาของคนภายนอกเหลือเพียงแค่พวกเขาทั้งสองคนจินเชียนก็กอดเหวี่ยเหนียงเอาไว้ในอ้อมอกอย่างไม่รอช้าจากนั้นก็ปิดผนึกริมฝีปากนางตะบอมจูบอยู่พักใหญ่เหวี่ยเหนียงซึ่งเดิมทีปล่อยให้เขาหิวโหวยอึกอัดยึกยักไม่ยอมตอบตกลงแต่งงานกับเขา เพื่อช่วยร้องขอความเมตตาแทนสิทธิ์คนลองนางจึงกระซึบเสียงเบาที่ข้างหูเขาว่าถ้าหากเขาไม่ลงโทษจริงเลยนางก็จะยอมตอบตกลงให้เขาเลือกเลิกยามทําพิธีแต่งงานได้เลยจินเฉียนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดฉับพลันเอ่ยตกลงในทันทีเขาจะไม่ตอบตกลงได้อย่างไรอันที่จริงเขาก็กำลังรอให้นางหลุดปากอยู่พอดี เยาเหนียงเป็นคนรักนวลสง,งวนตัวเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้แต่งงานกันจึงไม่ยอมให้เขาลำเส้นมากเกินไปแต่ว่าในหัวใจของจินเฉียนเขาเห็นนางเป็นภรรยาของตนไปแล้วทว่ายามสตรีผู้นี้ดือ้อแพงหัวแข็งขึ้นมากลับอาการหนักยิ่งกว่าเขาเสียอีกคราวก่อนเขาเพียงแค่กินมากไปนิดหน่อยเท่านั้นทำให้นางไม่สามารถออกไปพบเจอผู้คนข้างนอกได้ นางจึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างไม่ยอมให้เขาแตะต้องอีกนี่ทำให้เขาอัดอั้นจนแทบจะเป็นบ้าอยู่แล้วม้าป่าที่พอได้ลิ้มลองรสชาติเนื้อแล้วจะยังนั่งนิ่งจิตใจไม่ฟุ้งซ่านอยู่ได้อย่างไรอย่าเห็นว่าปกติเขาเคล่งคลัดเอาจริงเอาจังซ้ำยังมีบุคลิกเหมือนผู้มีตบะสูงส่งนั่นเป็นด้านที่ให้ปีศาจให้ลูกศิษย์ให้คนภายนอกเห็นต่งาง ชินเฉียนใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามท้องถนนมาตั้งแต่เล็กจริงๆแล้วเนื้อแท้ของเขานั้นมีความดุดันและเด็ดขาดเพียงแต่หลังจากเขาถูกอาจารย์พาเข้ามาอยู่ในสำนักบำเพ็ญจิตใจ,จตั้งมั่นในธรรมสำย่างให้คำสาบานรุนแรงเอาไว้กับอาจารย์อุปนิสัยพยศด,ดื้อรั้นของเขาก็ถูกควบคุมสะกดกั้นเอาไว้เสมือนดั่งคาถาปราบพยศ ที่พระถังซัำจังใช้กับซุนหงูคงสำหรับจิ่นเฉียนแล้วสิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดฝืนทนมาจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงคำมั่นสัญญาที่ให้ไหว้กับอาจารย์เท่านั้นบัดนี้นอกจากอาจารย์แล้ว,วเหวียงเป็นคนที่สองบนโลกใบนี้ที่ทำให้เขายอมรักษาคำมั่นสัญญาเพื่อนางอย่างยินยอมพร้อมใจขอเพียงแค่นางยอมอยู่ข้างกายเขา ไม่ว่าจะให้เขาตกลงรับปากเรื่องใดเขาล้วนยอมเอ่ยออกมาอย่างง่ายได้กฎประจําำสำํนักสำคัญหรือไม่ไม่สำคัญการปราบมารสำคัญหรือไม่ไม่สำคัญเขาเพียงแค่ทำตามคําสั่งเสียของอาจารย์พยายามนำพาสำนักให้เจริญรุ่งเรืองสร้างชื่อเสียงให้สำนักและชื่อเสียงในฐานะเจ้าสำนักก็เพื่อการนี้ คิดว่าเขาจะลงโทษจิงเล่ยจริงๆอย่างนั้นหรือเขาก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองจะขับไล่จิงเล่ยออกจากประตูสำนักหรือเขาก็แค่ทำท่าขู่ไปอย่างนั้นเองบนโลกใบนี้เกรงว่าคงมีแค่สิทธิ์คนโตจริงฟิงที่เป็นคนที่เข้าใจในตัวเขามากที่สุดบอกว่าเขาหัวแข็งเจ้าเล่ยนั่นตรงกับความเป็นจริงอย่างแท้จริงแต่ว่าน่าเสียดาย ที่ไม่มีผู้ใดถือเป็นจริงเป็นจังแม้แต่เหยาเหนียงเองก็คิดว่าจริงฝฟิงพูดจาเหลวไหลหารู้ไม่ว่าสิ่งที่จริงเฟิงพูดมานั้นเป็นความจริงทุกประการไม่เคยหลอกลวงผู้ใดเขารู้ว่านางใจอ่อนพอรู้ว่าจริงเลยไปหานางเขาก็ใช้แผนซ้อนแผนท้าทางเหมือนจะลงโทษจริงเลยอย่างรุนแรงแต่จริงๆแล้วคือรอให้เหยาเหนียงมาขอร้องอ้อนวอนตนเองต่างหาก ขนาดกับจิ้งจอกตัวหนึ่งสตรีผู้นี้ยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมน้ำมิตรถึงเพียงนี้แล้วนับประษาอันใดกับคนเล่าต่อให้จิ่งเลยเจ้าเล่กราบกรอกเพียงใดแต่ก็ยังสู้เขาไม่ได้ที่คนเป็นอาจารย์อย่างเขาทำเป็นลืมตาข้างหลับตาข้างในบางเรื่องก็เพาะชื่นชมในความฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปฏิพานของสิทธิคนรองผู้นั้นก็เท่านั้นเอง เพื่อให้ยาวเหนียงพยักหน้าตอบรับโดยเร็วที่สุดดังนั้นข่าวนี้เขาก็จึงตัดสินใจใช้แผนลวงและแล้วก็ทำให้นางพยักหน้าตกลงได้ดังที่คาดคิดเอาไว้เขาชฉวยโอกาสลุกไล่อุ้มนางเดินเข้าไปที่ห้องด้านในคิดบัญชีที่สะสมมาตลอดหลายวันนี้เสียก่อนต้องให้ได้ลิ้มรสหวานล้ำประทังหิวสักนิดค่อยว่ากันอีกด้านหนึ่ง จิงเล่ยเดินออกมาจากเรือนของอาจารย์เขาประสาทสัมผัสไว้ยังมิทันเดินออกมาไกลก็ได้ยินเสียงอืออาของอาจารย์หญิงแลว้วแค่คิดดูก็รู้ว่าอาจารย์หิวโหวยมาเนิ่นนานเพียงใดขับไล่เขาออกจากสํานักหรือจิงเล่ยหัวเลาะในตอนแรกนะยามที่อาจารย์ตีสีหน้าบึง้งตึงพร้อมกับลงโทษให้เขาคุกเขา่าเขาตื่นตกใจเสียขวัญไปจริงๆ คิดว่าอาจารย์โกรธกริ้วจริงๆเสียแล้วเพราะไว้อ,วอย่างไรเหยาวียงก็มีความหมายต่ออาจารย์มิใช่ธรรมดาธรรมดาเขารู้ดียิ่งว่าอาจารย์รักใครเหยาวี่ยงเพียงใดทว่าพออาจารย์บอกว่าจะขับไล่เขาออกจากสำนักต่อหน้าเหยาวี่ยงเขาก็เข้าใจกระจ่างขึ้นมาทันทีนอกเสียจากกระทำความผิดร้ายแรงถึงขั้นทำลายสำนักจนย่อยยับ หาไม่แล้วสิ่งที่อาจารย์ไม่มีวันทาก็คือขับไล่เขาเออกจากสํานักเมื่อปีนั้นหลังจากอาจารย์หลอกเขากับสิทธิพี่ใหญ่ทั้งสองคนเข้ามาในสํานักได้แล้วก็บังคับให้พวกเขากล่าวคํำสาบานแล้วก็ลงนามในสัญญาที่ทําเช่นนั้นก็คงเพราะกลัวว่าพวกเขาจะหนีไปนั่นเอง ตั้งแต่เยาว์วัยเขากับสิทธิ์พี่ใหญ่ก่อปัญหามาก็ไม่น้อยทว่าอาจารย์กับพูดแค่เพียงประโยคเดียวเท่านั้นคือคิดอยากจะหลุดพ้นจากสำนักนี่นะหรือรอชาติหน้าเถิดเอาละค่ะ <laughs> โอโ้เจ้าสํมนักนี้ก็อยากได้หญิงนะคะก็ทำทุกวิถีทางเลยนะคะแล้วก็มีความหิวด้วยเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสซดนี้นะคะเรื่องนี้ใกล้จบแล้วนะคะก็สนุกมากเลยสำหรับมุลตราลักษิงจอกสาวค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสนุกกันต่อนะฮะอีกนิดหน่อยก็จบแล้วสำหรับเรื่องนี้ค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ